เพื่อนๆที่กำลังจะรีไฟแนนซ์บ้านนะครับแล้วกำลังหาข้อมูลเปรียบเทียบนะครับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละแบงก์อยู่นะครับวันนี้ผมรวบรวมมาให้แล้วนะครับเข้ามาดูก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะรีไฟแนนซ์กับธนาคารไหนนะครับไปดูข้อมูลกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็หาข้อมูลมาให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆที่กำลังจะรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไรก็คือ3ปีนะครับขอยื่นนะครับรีไฟแนนซ์ใหม่เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยมันถูกลงประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็รวบรวมมาให้จากเว็บเช็คราคานะครับขออนุญาตนะครับเว็บเช็คราคาด้วยนะครับทำไว้สวยงามมากๆเป็นของเดือนมิถุนายน67นะครับมาดูกันเพื่อนๆนี่เลยครับแบงค์หลักๆ ก็จะมีหลายแบงค์มากๆนะครับให้ดูเฉลี่ย3ปีเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการรีไฟแนนซ์1ครั้งเนี่ย3ปีรีได้1ครั้งผมยกตัวอย่างผมก่อน3ปีที่แล้วนะครับผมจ่ายค่าคอนโดอยู่ที่ประมาณเดือนละ 5,000 บาทนะครับพอ3ปีผมผ่อนไปสัก3ปีเนี่ยแล้วก็ไปทำเรื่องขอรีไฟแนนซ์ใหม่นะครับตกต่อเดือนก็จะถูกลงเหลือประมาณ 4,000 กว่าบาทใช่ไหมครับยอดมันก็จะลดลงทำให้การใช้จ่ายเรามันดีขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับมันจะคำนวณจากยอดที่เหลือแล้วไปคำนวณดอกเบี้ยใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกรีไฟแนนซ์นะครับเราสามารถเปลี่ยนธนาคารนะครับถ้าเป็นธนาคารเดิมเขาเรียกรีเทนชั่นแต่ถ้าเปลี่ยนธนาคารเขาเรียกรีไฟแนนซ์นะครับเพื่อนๆสามารถรวมหนี้ได้นะสมมติมีคอนโด2หลังแล้วจ่ายอยู่2ที่ใช่ไหมจ่ายอยู่ไม่เท่ากันดอกเบี้ยอาจจะไม่เท่ากันอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะลืมจ่ายได้แนะนำให้รวมหนี้ครับรวมหนี้สมมุติ2ล้านรวมเป็นหนี้เดียวไปกู้กับธนาคารเดียวจ่ายกับธนาคารเดียวแบบนี้จะง่ายกว่าแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการหลงลืมในการโอนเงินด้วยนะครับอ่ะมาดูกัน3ปีนะครับดูตรงนี้นะครับจริงๆมันจะมีปีที่1ปีที่2ปีที่3แล้วก็เงื่อนไขนะครับเราไม่ต้องสนใจมากก็ได้นะครับเราก็ดูอัตราเฉลี่ย3ปีแล้วก็พอเพื่อนๆถูกใจก็ไปที่แบงก์แล้วก็ถามโปรเนี่ยมันถูกต้องไหมมันตามนี้ไหมนะครับเรทมันประมาณเท่าไหร่มันตรงกับข้อมูลที่เราหามาได้หรือเปล่านะครับอย่างกรุงเทพ3ปี 6.55 นะครับผมว่าสูงไปนะแล้วก็อย่างกรุงไทยเนี่ย 3.50 น่ะโอเคหรือออมสิน 4.795 อ่ะก็โอเค CIMB 3.49 ก็พอไหวเกียรตินาคิน 3.70 นะครับสำหรับผมนะผมถ้าไม่เกิน 4.5 ผมว่ายังรับได้อยู่นะครับถ้าไม่เกิน 4.5 เนี่ยถ้ายังไป5หรือไป6แบบเนี้ยไม่ไหวว่ะทุกคนนะครับหาที่ไม่แพงจนเกินไปผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับวิธีการนะเพื่อนๆดูก่อนว่าเรทประมาณไหนก่อนเรทประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปแบงก์อีกทีแล้วก็ถามเขาว่าผมอยากรีไฟแนนซ์บ้านเรทดอกเบี้ยมันเท่าไหร่นะครับเขาก็จะบอกเราแล้วก็ถามเขาว่ามันมีโปรแบบรวมหนี้ไหมพี่ผมมีหลายที่ผมจะรวมรวมแล้วเป็นก้อนเดียวได้ไหมลองถามเขาดูถ้าเขาแบบมีเขาก็จะบอกโปรเราอะไรประมาณนี้นะครับง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปขอทำเรื่องรีไฟแนนซ์นะครับจบครับเพื่อนๆไม่น่างงเนาะก็อันนี้เอาไว้เปรียบเทียบแล้วก็ไปที่แบงก์อีกทีดูว่าอัตราดอกเบี้ยมีไหมนะครับแล้วก็มีแบบรวมหนี้ไหมนะครับแนะนำตามนี้นะครับแล้วก็ผมมีอยู่2ธนาคารที่ผมมีลิงก์ Affiliate โปรแกรมถ้าเพื่อนๆไม่อยากไปที่แบงก์นะครับอยากจะให้ Call Center เขาโทรหาคุยกับเราเลยนะครับผมมีเกียรตินาคินแล้วก็ CIMB อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเป็นนี่เลยนะครับ CIMB นะครับรีไฟแนนซ์ได้นะครับสามารถกดเข้าไปเพื่อนๆนี่อ่านข้อมูลได้นะหรือถ้าขี้เกียจอ่านก็ส่งเรื่องนะครับมันจะมีให้กรอกข้อมูลเพื่อนๆก็ส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาเพื่อนๆก็สอบถามว่าผมอยากรีไฟแนนซ์อยากรวมหนี้มีโปรไหมมีโปรอะไรแนะนำไหมเดี๋ยวเขาแนะนำให้นะครับประกอบการตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งรีบศึกษาก่อนว่าอันไหนที่เหมาะกับเราแล้วเราโอเคกับเขาแล้วค่อยขอทำเรื่องรีไฟแนนซ์นะครับค่อยขอเรื่องเอกสารว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอีกอันนึงก็เป็นเกียรตินาคินครับรีไฟแนนซ์บ้านนะครับนี่สูงสุด50ล้านผ่อนหน้า30ปีนะครับแล้วก็อนุมัติใน3วันนะครับกู้ร่วมได้4คนนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นโปรเขาอย่าเพิ่งเชื่อกรอกข้อมูลก่อนให้เจ้าหน้าที่เขาติดต่อเรากลับมาก็พูดคุยกันว่ามีแบบที่เราต้องการไหมเราอยากได้แบบไหนลองโปรโมทมาซิลองบอกซิลองขายของซิว่า
เราจะโอเคไหมประมาณนั้นนะครับถ้าชอบก็ทำกับเขาก็ได้ถ้าไม่ชอบก็ไปที่ธนาคารอื่นๆนะครับลองถามด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าออนไลน์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าเราไปแบงค์เราเจอบางคนที่เขาให้ข้อมูลเราไม่ดีเพราะว่าพนักงานบางคนโดนด่ามาทั้งวันมันยากที่จะเก็บอารมณ์เว้ยแล้วบางทีมันอาจจะมาระบายกับเราก็ได้นะครับต้องระวังเรื่องนี้นะครับประมาณนี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์ส่วนลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ที่ YouTube เลยนะครับกดเข้ามาที่ JS14 ใช่ไหมครับก็คลิปไหนก็แหละกดเข้ามาดูนะครับก็เลื่อนลงมาครับนี่หมวดของบ้านจะอยู่ตรงนี้ครับสีม่วงๆนะครับหมวดบ้านอสังหาผมก็จะแปะพวกสินเชื่อบ้านไว้ให้นะครับรีไฟแนนซ์บ้านไว้ให้นะครับมีเกียรตินาคิน CIMBUOB นะครับลองดูนะครับเพื่อนๆลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่าเพิ่งทำหาข้อมูลให้เยอะก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับโอเคสวัสดีบ๊ายบายเพื่อนๆครับ